ลั่นพร้อมสู้ทุกทางเพื่อลูกไม่ยอมให้ใครมาบูลลี่เปิดใจนางเอกสาวหน้าเด็กตลอดกาลเจนี่อัลพาดณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณเล่าความรักที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีทุกคนคือช่วงชีวิตที่มีความสุขพร้อมเผยโมเมนต์ประทับใจของลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่าและเหตุการณ์โดนบูลลี่เรื่องลูกที่งานนี้ทำเอาถึงกับหลั่งน้ำตาในรายการ Woody Interview ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเจนี่ค่อนข้างปิดพอสมควรกับชีวิตเพราะอะไรเจนี่ปิดมากห่วงชีวิตตัวเองห่วงความเป็นส่วนตัวแล้วก็เราค่อนข้างที่จะระวังแต่ว่าวันนี้เจนว่าเจนเป็นตัวเอง 100% โดยที่เจนไม่ได้ฝืนอะไรเลยแล้วก็มีความสุขจริงๆกับชีวิตค่ะเคยเจอคุณหลายปีที่แล้วตามงานต่างๆที่รู้สึกว่าในใบหน้ามันมีความคิดตลอดเวลาที่จะต้องเป็นเจนี่เทียนโพสุวรรณเหมือนออกจากบ้านปุ๊บฉันต้องเป็นเจนี่ตามความคาดหวังของสังคมเจนี่ถูกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่วูดดี้เจนเชื่อว่าดาราหลายคนมันเหมือนกับเป็นความคาดหวังของสังคมเพราะด้วยคำว่าเป็นคนสาธารณะเจนเคยมีช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเวลาใครพูดอะไรเราจะเป๋แล้วเราก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเราคิดผิดเหรอแล้วอีกคนพูดอีกแบบหรือเราจะไปทางนั้นดีหรือเราจะไปทางนี้ดีเหมือนมันไม่มีความนอคองออะไรเลยทางความรู้สึกจนวันนี้อะไรหลายๆอย่างทำให้เจนหล่อหลอมทำให้เจนมีความสุขที่มั่นคงยิ่งขึ้นทั้งทางจิตใจร่างกายและความรู้สึกวันนี้กับมิกกี้ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนมีลูกไหมเจนี่ไม่ทุกครั้งที่มิกจะมาจับมือแม่โนล่าจะผลักหัวแดดดี้ไม่แดดดี้ไม่นี่หมามีของโนล่าไม่ต้องคิดจะเข้าใกล้แม่ค่ะอย่างนี้เวลากอดจูบกันเจนี่ไม่ต้องคิดค่ะโนล่ากระโดดแบบกระชากทันทีเลยลูกเขาห่วงแม่มากแอบภูมิใจนะหัวเราะอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราอยากจะดูแลสุขภาพมากๆแล้วทำได้โดยอัตโนมัติทุกวันเจนี่คือก่อนหน้านี้เจนไม่สุดขนาดนี้แต่พอมีลูกเจนเป็นคนที่เหมือนรักใครรักมากพอมีลูกทำให้เจนรู้สึกว่าเจนไม่อยากตายอยากมีอายุยืนอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดพี่วูดดี้เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ตื่นนอนมาเจนมองหน้าโนล่าพอเขาตื่นมาเขาเห็นหน้าเจนจะยิ้มให้เขาทุกครั้งเลยนะแล้วเจนจะพูดกับโนล่าเป็นประโยคแรกเลยบอกว่าขอบคุณนะลูกขอบคุณที่เกิดมาในโลกใบนี้แล้วเลือกแม่คนนี้พูดอย่างนี้กับเขาทุกเช้าเพราะเจนเป็นคนที่ดูแลเขาแทบจะ24ชั่วโมงแล้วเจนจะพูดว่าหมานี้รักหนูมากนะคะและหนูก็ทำให้ชีวิตหมานี้มีความสุขมากถ้านึกถึงการที่เราต้องจากลาลูกเราคงรับไม่ได้เจนี่ไม่คิดจุดนั้นเลยพี่วูดดี้เจนคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดอยู่ในนานที่สุดเพื่อที่จะดูแลจิตวิญญาณดวงนี้ไม่เคยรู้จักว่าแบบความรักมันซึ้งขนาดนี้จนเจนมีเขานะสอนให้ลูกสวดมนต์สอนให้ลูกรู้จักที่จะนั่งสมาธิเพราะเจนไม่รู้ว่าในอนาคตจะอยู่กับเขาได้จนถึงจุดไหนอย่างน้อยเขามีพวกนี้ติดตัวเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกว่าคุณอ่อนไหวมากกับเรื่องลูกน่าจะมากกว่าทุกคนในตอนนี้ของชีวิตเจนี่ใช่น้ำตาไหลเหมือนเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตคือก่อนหน้านี้เจนก็จะรู้สึกว่าโอเคเจนดูแลตัวเองเจนรักตัวเองแต่วันนี้เจนรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรรู้ว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตนี้จะทำอะไรบ้างรู้ว่าวันนี้เจนตั้งใจทำงานตั้งใจทำธุรกิจเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดีเขาคือคำตอบของชีวิตเจนจริงๆเจนเป็นคนที่รักการถูกรักและชอบมีความรักด้วยที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนที่วิ่งหาความรักอยากที่จะรู้สึกว่ามีคนดูแลความรักของเรา
แต่วันนี้มันไม่ต้องวิ่งสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วให้คําตอบกับเจนทุกเช้าว่าหมามีหนูรักหมามีร้องไห้แล้วทุกคืนก่อนนอนจะบอกเขาว่าหนูรู้ไหมลูกหมามีรักหนูมากเลยนะเขาก็จะแบบรู้ค่ะหมามีหนูก็รักหมามีนะวันนี้หมามีทำงานมาเหนื่อยไหมคะคำพูดพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอยากได้มานานมากแล้วเราไม่เคยเติมเต็มจนเรามีเขาต่อให้มีผู้ชายอีกกี่คนในโลกนี้มาถามว่าคุณทำงานมาเหนื่อยไหมอยากกินอะไรไหมอยากได้อะไรไหมมันไม่เท่ากับหนึ่งคำถามที่โนล่าถามเจนนี่คือรักแท้ของคุณเจนี่เจนก็ขอบคุณทุกอย่างในชีวิตของเจนที่ผ่านมานะถ้าเจนไม่เจอเจนจะไม่มีวันนี้อาจจะยังไม่เรียนรู้กับคำว่าแม่อาจจะยังไม่เรียนรู้กับความรักที่มันไม่ได้มากมายมันเรียบง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ต้องวิ่งตามเลยเจนอาจจะไม่รู้จักพวกนี้เลยก็ได้กลายเป็นว่าทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตเจนไม่ว่าจะคนที่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่เราทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีการที่มีใครเข้ามาในชีวิตก็ตามเรียกว่าเจนรักทุกคนทุกคนคือช่วงชีวิตในช่วงเวลาที่เจนมีความสุขถึงแม้จะเป็นสิ่งที่มันมีความทุกข์และมันมีความสุขแต่เจนก็มองในสิ่งที่ทำให้เจนสุขใจรู้สึกว่าไม่ได้เสียเวลาที่ผ่านมาเลยมองทุกอย่างให้มันเป็นแง่บวกเราจะได้ใช้ชีวิตและอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขจริงๆวันนี้เจนมาในทางสายกลางชีวิตที่ผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดทุกอย่างมันลงตัวทำให้เจนรู้สึกว่าชีวิตคนต้องมีทุกรสชาติมีทุกรสชาติจริงๆของผู้หญิงที่ชื่อเจนี่เทียนโพสุวรรณพูดถึงลูกสาวพี่รู้ว่าคุณรักมากพอมันมีข่าวออกมาว่าคนมาพูดเกี่ยวกับลูกความเป็นแม่ของเรานะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในใจเจนี่ต้องบอกก่อนว่าพอเราเป็นดารามันก็จะมีคนที่ทั้งรักและทั้งไม่รักเรามันก็เป็นปกติอยู่แล้วเจนปล่อยผ่านมาตลอดแต่ว่าพอลูกสาวเรามาเจอคนกลุ่มนี้ที่เขาเขียนบูลลี่แล้วเจนเป็นคนที่ตัวเองยอมได้แต่จุดที่เมื่อไหร่มาตะโนล่าเจนยอมไม่ได้ด้วยความสัญชาติญาณความเป็นแม่เจนสู้ทุกทางเอาเงินเข้าคุกทำทุกอย่างให้เขารับผิดทั้งหมดที่เป็นกฎหมายสูงที่สุดเจนต้องการให้สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกของเราต้องปกป้องเด็กเป็นผ้าขาวเขาไม่มีอาวุธติดตัวมาตั้งแต่เกิดเขาไม่มีทางที่จะสู้คุณได้แม้แต่ปลายเล็บอย่าไปแตะอะไรที่เกินไปหรือว่าล้ำเส้นและแม่ทุกคนก็ควรที่จะมายืนหยัดให้กับลูกได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านมาเจนี่ก็เรียนรู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรที่จะปกป้องลูกของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยื้อจนถึงทุกวันนี้นะพี่วูดดี้ยังไม่จบยังต้องไปศาลอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่แค่คนเดียวมีหลายคนแต่เจนก็ยังอยากที่จะเอาผิดอยู่เพราะอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องอย่าทำอีกเจนี่เทียนโพสุวรรณอยู่วงการมาครึ่งชีวิตเพิ่งได้เป็นตัวเอง 100% YouTubeทาทายังแย้มสถานะหนุ่มคนสนิทโพสต์รูปคู่หวานอยู่ด้วยแล้วสบายใจทาทายังเปิดใจแล้วถึงหนุ่มคนสนิทบุ๊กสิกพัทที่โพสต์รูปคู่หวานหวานพร้อมแคปชั่นชวนให้สงสัยว่าเป็นรักครั้งใหม่และมีหลายคอมเมนต์เข้ามาร่วมยินดีนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นยุค90อมิตาทาทายังออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาทางช่อง Workpoint 23เมื่อวันก่อนเห็นโพสต์ดราม่าอะไรทาทาไม่มีอะไรคือเรานอนน้อยมากอาทิตย์หนึ่งเรานอน18ชั่วโมงซึ่งไม่มีอะไรเลยเราแค่อ่านสคริปต์และไม่รู้จะเขียนอะไรก็เลยเขียนตามนั้นเวลาเจออะไรหนักๆรับมือกับดราม่ายังไงทาทาไม่ค่ะเรารู้สึกว่าเรารับมือกับตรงนั้นได้มากขึ้นและอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็สามารถปล่อยวางได้สิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาในหัวของเรา
เราต้องปล่อยวางเพื่อนเราเยอะแล้วคนก็รู้จักเยอะแล้วเราก็อยากไม่รู้จักใครอีกเพราะมันก็ไม่มีประโยชน์กับเรารู้สึกว่าโตแล้วและก็ชีวิตมันสั้นเราควรจะมีความสุขกับวันในเวลาที่เรามีเหลืออยู่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอาชีพดีเจเป็นอีกหนึ่งความสุขของทาทายังทามากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าช่วงโควิดเราก็ไม่ได้มีสนามเด็กเล่นหรือมีที่สถานที่ให้เป็นที่ระบาย3ปีที่ผ่านมาไม่มีคอนเสิร์ตแทบจะไม่มีที่ปล่อยของจนตอนนี้มาเจอการเป็นดีเจแทบจะยึดเป็นอาชีพของตัวเองคิดเอาดีเจเป็นอาชีพหลักของตัวเองเลยไหมทาตอนนี้ก็มีการเสนอชื่อไปต่างประเทศอยู่ในงานก็มีการคุยกันอยู่ซึ่งถ้ามีการตอบรับในตรงนั้นก็น่าจะดีและอาจจะเป็นการโกอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะเราก็เอนจอยในการเป็นดีเจมากซึ่งเราก็โอเคอยู่ในวงการบันเทิงในเรื่องของเสียงเพลงซึ่งถ้าเราร้องเพลงไม่ได้เราก็ไปเปิดเพลงเอาถือว่าเป็นการท้าทายอีกอย่างหนึ่งได้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ซึ่งเราก็พูดได้บิ้วคนได้ตอนนี้ก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะซึ่งเราส่วนใหญ่จะเล่นงานปิดไม่ได้เป็นงานเปิดมากและเราไปเล่นไหนที่สามารถติดตามได้ในอินสตาแกรมทาบุ๊กเคลียร์ข่าวทายังเปิดตัวรักใหม่ทาผู้ชายที่อยู่ในคลิปเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆในตอนนี้ต้องอธิบายก่อนว่ารูปนี้ด้วยความที่เขาทำให้หัวใจเราชุ่มฉ่ำขนาดไหนทาบุ๊กเป็นคนที่มีเอนเนอร์จีดีอยู่ด้วยแล้วเรากลายเป็นคนที่สบายใจส่วนข่าวลือที่บอกว่าเราเปิดตัวรักใหม่อย่าเพิ่งคิดไปไกลคือต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจและชีวิตมันสั้นถ้าเราอยู่ด้วยแล้วโอเคมันก็ดีซึ่งเราก็จะพามารู้จักได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเป็นคนดีคบได้ค่ะและเขาสามารถรักษาความรู้สึกเราได้แล้วเราต้องการคนที่เข้ามาสร้างความสุขให้กับเราได้โดยไม่ต้องกำหนดว่าอยู่ในสถานภาพใดๆซึ่งเรายังไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับเพื่อนคนนี้วันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันคาดหวังอย่างเดียวว่าเราต้องส่งลูกเรียนให้จบก่อนนั่นคือที่สุดขอบคุณภาพไอจีทัตอามิทายัง